สมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกนะคะในศึก SFA League 2022ครั้งที่16ฟาดแข้งนัดแรกวันที่13มิถุนายนนี้ค่ะนายเทพพิทักษ์จำสุดเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยพร้อมด้วยนายอนุชาแสงแก้วตัวแทนบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสรายการเก่าแก่ในศึก SFA League 2022ครั้งที่16ซึ่งต้องบอกว่าเก่าแก่ยังไงจัดต่อเนื่องมา16ปีแล้วค่ะเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นเวทีได้ออกกำลังกายพบปะกันในกลุ่มนักฟุตบอลอาวุโสนะคะปีนี้มีทั้งหมด8ทีมเข้าร่วมได้แก่ทีม CSS ทีม PSC ทีมคนสิงทีม Racing ทีมสัจจาทีม PSL ทีม Top FC และทีมธนาคารออมสินจะใช้ระบบดวลแบบพบกันหมดค่ะเพื่อหาทีมที่ทำผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองสำหรับการแข่งขันจะประเดิมนัดแรกวันอังคารที่13มิถุนายนนี้นะคะที่สนามฟุตบอลพัสการสปอร์ตเซ็นเตอร์ซอยลาดพร้าว101จะเตะกันทุกวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ค่ะ